สวัสดีครับโปรแกรมมีข้อข้อมูลลิสต์แล้วนะครับก้าวที่15นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับโปรแกรมลิสต์แล้วครับซึ่งถ้าหากมีการจัดทำคลิปที่เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องก็อาจจะเกิดขึ้นจากมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับแต่ในชุดนี้จะขอจบเพียงคลิปที่15หรือก้าวที่15นะครับก็อยากจะเล่าความรู้สึกที่มีต่อการใช้ Listrel นะครับให้ฟังนะครับจาก14คลิปที่ผ่านมานะครับในโปรแกรม Listrel เองนะครับผมมองว่ามีอยู่ทั้งหมด4สเต็ปใหญ่ๆนะครับที่เราควรจะเข้าใจของเขาบ้างนะครับสเต็ปที่1นั้นเป็นโปรแกรมช่วงแรกๆนะครับก็คือใช้คำสั่ง Listrel นะครับหรือ Syntaxนะครับ Listrel syntax นั้น run path diagram นะครับในลักษณะโปรแกรมยุคแรกๆที่ทำขึ้นมานั้นมันเหมาะสำหรับผู้ที่เชี่ยวชาญครับจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ metric agriba และก็สัญลักษณ์ของกรีกที่มีอยู่หลายตัวที่ถูกนำมาใช้ในการอ่านค่าแปรผลนะครับรวมไปจนถึงการใช้ซอฟต์แวร์ครับในสเต็ปที่2นะครับผู้ผลิตซอฟต์แวร์ดิสเทลเองนะครับก็มองว่าข้อมูลที่จะนำมาใช้นะผู้ใช้เนี่ยนะครับควรจะใส่ใจด้วยนะนะครับก็เลยบังคับนะครับแกมบังคับนะครับให้ผู้ใช้จะต้องรันสติพรรณนาก่อนที่จะวิเคราะห์โมเดลครับในสเต็ปที่3นะครับเขาก็ออกแบบนะครับซินเทคขึ้นมาอีกชุดหนึ่งครับเนื่องจากว่าอาจจะเจอปัญหานะครับผมว่าเจอแน่ๆนะครับเจอปัญหาเรื่องคำสั่งใน Listrel Syntax นั้นเป็นภาษาที่ต้องจดจำนะครับยุ่งยากนะครับไม่สามารถจะเข้าใจได้โดยง่ายไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ในผู้ที่เริ่มต้นนะครับเป็นการเริ่มต้นที่ลำบากนะครับเขาก็เลยใช้ Syntax อีกชุดหนึ่งนะครับก็คือสร้างอีกนะครับฟังก์ชันหนึ่งเป็น Syntaxนะครับ simplest นะครับ simplest นะครับมานะครับเพื่อที่จะเป็นตัวกลางสื่อระหว่าง Listrel syntax ครับกับ simple list นะครับตัวเมื่อเรา define ตัวแปรแล้วนะครับเราก็ทำงานของเราแล้วก็เขาจะแปรนะครับเป็น syntax ที่ดูเข้าใจง่ายนะครับแล้วค่อยไปรัน Listrel syntax นะครับดังนั้นก็คือเพิ่มกระบวนการเข้าไปไม่ได้ไปแก้โปรแกรมนะครับจากนั้น Listrel ก็จะรันพาร์ทไดแกรมของเขาขึ้นมานะครับในลักษณะเช่นนี้ในสเต็ปที่4นะครับผมมองว่าตัวผู้ใช้นะครับก็เข้าใจว่าพาร์ทไดแกรมที่เราทำนั้นเป็นพาร์ทไดแกรมที่จะถูกนำเสนอออกมาตอนที่สุดท้ายอันนี้ไม่ใช่นะครับนะครับโปรแกรมก็สร้างนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งขึ้นมานะครับให้ผู้ใช้นั้นสามารถสร้างพาร์ทไดแกรมแล้วตัวซอฟต์แวร์ก็จะถอดนะครับถอดความสัมพันธ์ในพาร์ทไดแกรมนั้นนะครับขึ้นมาแล้วนะครับเอาไปรันใน Syntax นะครับแบบง่ายก่อนที่จะไปรัน Syntax Listrel อีกทีหนึ่งก่อนที่จะไปสร้างพาร์ทไดแกรมดังนั้นตอนที่เราทำพาร์ทไดแกรมนะครับไม่ต้องไปทำสวยครับไม่ต้องเรียงให้สวยนะครับวางซ้อนทับกันแล้วยงความสัมพันธ์ให้ถูกต้องก็พอนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าตอนที่เราทำพาร์ทไดแกรมนั้นไม่ต้องไปจัดสวยครับวางซ้อนๆกันนะครับแล้วยงลูกศรให้ถูกต้องครับแม้ว่ามันจะซ้อนทับกันนะครับลิสเทลเองก็ไม่ได้สนใจครับเขาสนใจความสัมพันธ์การโยงลูกศรทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างลูกศรนั้นถูกต้องนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับแล้วเขาจะดึงนะครับความสัมพันธ์นั้นให้เป็นซินแท็กแล้วก็ไปรันนะครับตามสเต็ปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายก็จะไปสร้างพาร์ทไดแกรมให้เราขึ้นมาใหม่นะครับดังนั้นนะครับจึงขอย้ำว่าพาร์ทไดแกรมที่ท่านทำไม่ต้องสวยงามครับเพราะลิสเทลเองไม่ได้ใช้พาร์ทไดแกรมที่ท่านทำขึ้นมาเพื่อจะไปทำพาร์ทไดแกรมสุดท้ายให้ท่านนะครับแต่เป็นการที่จะดึงนะครับความสัมพันธ์จากพาร์ทไดแกรมของท่านที่สร้างเอาไว้1สเต็ปมาแล้วก็ถอดเป็นซินแท็กอีกทีนึง
run syntax ดังนั้นจะเห็นว่าเวลาท่านทำมานะครับท่านต้อง run syntax หนึ่งครั้งแล้วก็ run อีกครั้งนะครับก็หมายความว่า run อยู่2สเต็ปนะครับถึงจะสุดท้ายกระบวนการก็คือ path diagram นะครับทีนี้ปัญหาที่เจอนะครับที่เราจะเจอจากขั้นตอนนั้นก็คือว่าตอนที่เราสร้างเราก็คิดว่าเราโยงความสัมพันธ์ถูกต้องตาม conceptual framework นะครับกรอบออกมาตำแหน่งแม้จะไม่ได้ตรงเป๊ะแต่ก็ดูพอได้เรื่องราวเข้าใจว่ามีรูปร่างพาร์ทไดแกรมเช่นนี้แต่พอรันแล้วเป็นไงครับมีการซ้อนตารางขึ้นมาครับซ้อนตารางจัดเรียงใหม่นะครับซึ่งการจัดเรียงก็อาจจะจัดเรียงจากบนไปล่างจากซ้ายไปขวานะครับสังเกตดูนะครับอันนี้ฝั่งซ้ายไปฝั่งขวานะครับเขาเริ่มจัดเรียง A1 A2 ก่อนนะครับแล้วก็เป็น A3 นะครับแล้วก็ A4 นะครับแล้วก็เป็น B1 B2 นะครับอย่างนี้นะครับพอจัดเรียงแล้วนะครับเราต้องมาเสียเวลาจัดใหม่เป็นรูปแบบนี้นะครับเพราะว่าค่าสัมสิทธินั้นดูยากครับแล้วก็ดูงงๆนะครับไม่รู้เส้นไหนเป็นเส้นไหนดูยากด้วยนะครับดูไม่ได้นะครับต้องมาจัดเรียงใหม่ให้เป็นรูปแบบนี้อีกครั้งนึงครับถึงจะดูค่าตัวเลขได้นะครับแต่ว่านะครับรูปแบบที่เขาทำเนี้ยนะครับเวลาใช้ CFA นั้นเป็นสิ่งที่ออกมาแล้วดูดีมากครับนะครับถ้าเกิดเป็นพาร์ทเนี่ยอาจจะดูรู้สึกต้องมาจัดใหม่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นในกลุ่ม CFA นั้นไม่ว่าจะเป็น First Order หรือ Second Order นะครับผมมองว่าฟังก์ชันของเขานี่ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีนะครับช่วยให้โมเดลเราดูสวยงามนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโมเดลง่ายๆล่ะก็ยังดูได้อยู่ครับก็จัดดูเรียบง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโมเดลที่ซับซ้อนแบบนี้นะครับจะเห็นว่าค่าสัมประสิทธินั้นหรือค่าพารามิเตอร์นั้นนะครับมี1ตัวนะโผล่มาแล้วมันเป็นเส้นระหว่าง A1 ไป D1 หรือ B1 ไป C1 นะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะครับต้องจับแยกแบบนี้นะครับจับแยกจับขยายเพื่อที่จะให้ตัวพารามิเตอร์นั้นไม่ได้ซ้อนทับกันนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนะครับที่ผู้ใช้นะครับจำเป็นจะต้องมาปรับแต่งอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับเวลาเราดูในสื่อต่างๆนะครับในการที่จะใช้โปรแกรม Riscale นั้นจะมีค่อนข้างน้อยครับผู้ใช้ส่วนใหญ่จะใช้เป็น Amos นะครับบางครั้งเวลาทำสื่อการสอนเกี่ยวกับ Riscale ผู้ใช้ผู้สอนเองยังไปใช้ Amos มาก่อนครับแล้วค่อยมารัน Riscale อีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นก็เป็นให้ข้อคิดว่านะครับ Amos เองนั้นนะครับเป็น friendly user ก็เลยทำให้ผู้ใช้นั้นใช้งานได้สะดวกเข้าใจสะดวกเรียนรู้ง่ายกว่านะครับซึ่งผมเองก็ยอมรับนะครับว่าถ้าเราเรียนรู้ Amos ก่อนแล้วเข้ามาใช้ Riscale นั้นจะเจ๋งมากเลยนะครับแต่ถ้าคิดจะเรียนรู้ Riscale ก่อนนะครับอันนั้นจะยากมากนะครับเพราะว่าเขาเป็นซอฟต์แวร์ที่เหมาะสำหรับผู้ที่เชี่ยวชาญครับหรือผู้ที่เคยใช้งานนะครับไม่ว่าจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ multiple regression path analysis นะครับหรือการใช้ SEM มาก่อนนะครับแล้วมาใช้ Riscale อันนี้โอเคครับเพราะว่าจะต่อกันติดนะครับแต่ถ้าเกิดมาเริ่มต้นนับหนึ่งที่ Riscale เลยอันนี้อาจจะยากนะครับสำหรับ Riscale เองนะครับก็ยังเป็นที่ชื่นชอบสำหรับบางท่านนะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่ามีฟังก์ชันพิเศษฟังก์ชันเฉพาะหรือมีการประมาณค่าได้ถูกต้องแม่นยำกว่าโปรแกรมอื่นๆแล้วก็เป็นโปรแกรมเริ่มต้นผู้บุกเบิกพัฒนา SEM ดังนั้นก็ที่ผมเรียกว่าเป็นตำนานนะครับเป็นโปรแกรมตำนานในการวิเคราะห์ SEM ก็ด้วยเหตุผลนี้นะครับก็เลยยังเป็นที่นิยมใช้กันอยู่นะครับแต่นะครับบางท่านก็ยอมรับว่าเป็นไงครับ Amos นั้นใช้งานง่ายกว่านะครับถ้าจะวิเคราะห์ด้วย Amos จะค่อนข้างมีเยอะมีทั้งแหล่งเรียนรู้มีความรู้หรือตำราเอกสารที่เผยแพร่ให้ความรู้นั้น Amos จะมีมากกว่า Riscale ขณะที่ Riscale เองมีน้อยและมีจำกัดครับนะครับผมก็ขอสรุปนะครับที่เล่ามานั้นเป็นความรู้สึกนะครับความนึกคิดความคิดเห็นส่วนตัวของผมต่อ
ข้อจำกัดต่างๆสิ่งที่ได้สัมผัสมาจากการใช้โปรแกรม Listrel ทั้ง14คลิปนะครับก็เล่าสู่กันฟังนะครับอาจจะไม่ถูกใจผู้ที่เชื่อมั่นว่า Listrel เองนะครับเป็นโปรแกรมที่ประมาณค่าได้ดีที่สุดหรือถูกต้องที่สุดนะครับอันนี้ผมเล่าจากความรู้สึกที่ได้สัมผัสนะครับสำหรับการประมาณค่าของ Listrel จะดีที่สุดหรือถูกต้องที่สุดหรือไม่นั้นเท่าที่ผมทดสอบนะครับผมก็เห็นว่าค่าพารามิเตอร์นั้นมีทิศทางและแนวโน้มไปในทางเดียวกันถ้า Listrel ซิกโปรแกรม Amos ก็ซิกนะครับแล้วก็มีทิศทางนะครับไปในทางเดียวกันนะครับถ้าตัวหนึ่งมากตัวหนึ่งก็มากนะครับแต่ค่าพารามิเตอร์ที่ประมาณได้นั้นอาจจะไม่ตรงกันเป๊ะนะครับหมายความว่าค่าของพารามิเตอร์ที่ได้จาก Listrel กับค่าพารามิเตอร์ที่ได้จาก Amos นั้นไม่ได้เท่ากันเป๊ะนะครับแต่ว่าไม่ในทิศทางเดียวกันนะครับค่าที่ได้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับซึ่งการจะฟันธงว่าตัวไหนดีกว่าหรือไม่ดีกว่าอันนั้นเราคงต้องหาวิธีการทดสอบหรือพิสูจน์นะครับว่าการประมาณค่าของ Listrel นั้นนะครับมีความถูกต้องแม่นยำมากกว่า Amos นะครับคงต้องหาวิธีการทดสอบหรือพิสูจน์ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับเพราะว่าใช้วิธีการคำนวณนะครับที่แตกต่างกันต่างซอฟต์แวร์ต่างวิธีการคำนวณนะครับหากข้อที่เสนอไปข้างต้นนั้นไม่ถูกต้องหรือว่ามันเป็นความเข้าใจผิดของผมนะครับในที่มีต่อ Listrel ก็ขอให้ผู้รู้นั้นนะครับให้คำชี้แนะด้วยนะครับเพราะว่า Amos ผมใช้มานานแล้วตัวส่วน Listrel นั้นนะครับก็ต้องยอมเล่าว่าเราก็ใช้ความรู้ที่มีนะครับจาก Listrel นะครับหรือความรู้ที่ได้สะสมมาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ SEM ใน Amos นั้นมาศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Listrel แล้วก็รู้สึกนะครับอะไรก็เล่าให้ท่านฟังนะครับท่านสามารถติดตามงานต่างๆพบได้ใน2ช่องทางใน YouTube กับ Facebook ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ